เรื่องป่าเป็นที่รื่นรมย์ของผู้ไม่แสวงหากามพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภหญิงคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าหญิงนครโสภิณียั่วจิตพระเถระให้หลงภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่สวนร้างสวนหนึ่งทำสมณธรรมอยู่ครั้งนั้นหญิงนครโสภิณีคนหนึ่งทำการนัดแนะกับบุรุษผู้หนึ่งแต่บุรุษนั้นไม่มานางมองไปในทางที่บุรุษนั้นจะมาไม่เห็นเขานางเกิดความกระสันขึ้นจึงเที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้เข้าไปสู่สวนนั้นพบพระเถระนั่งคูบัลลังก์แลไปข้างโน้นข้างนี้ไม่เห็นใครใครอื่นคิดว่าผู้นี้เป็นชายเหมือนกันเราจะยังจิตของผู้นี้ให้รุ่มหลงนางเข้าไปยืนอยู่ข้างหน้าของพระเถระนั้นเปลื้องผ้านุ่งและกลับนุ่งใหม่สยายผมแล้วกล้าวปรบมือแล้วหัวเราะความสังเวชเกิดขึ้นแก่พระเถระแผ่ซ่านไปทั่วสรีระท่านคิดว่านี้เป็นอย่างไรหนอแลพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระเถระฝ่ายพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าความเป็นไปของภิกษุผู้เรียนกรรมฐานจากสำนักของเราผู้ไปด้วยตั้งใจว่าจักทำสมณธรรมเป็นอย่างไรหนอแลพระศาสดาทรงเห็นหญิงนั้นแล้วทรงทราบกิริยาอนาจารของหญิงนั้นและความเกิดขึ้นแห่งความสังเวชของพระเถระพระองค์ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นแหละตรัสกับพระเถระนั้นว่าภิกษุที่ไม่รื่นรมย์ของพวกคนผู้แสวงหากามนั่นแหละเป็นที่รื่นรมย์ของผู้ปราศจากราคะแล้วทั้งหลายก็แลครั้นตรัสอย่างนั้นแล้วทรงแผ่พระโอภาสไปเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นตรัสพระคาถานี้ว่าป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมย์ท่านผู้ปราศจากราคะแล้วทั้งหลายจักยินดีในป่าอันไม่เป็นที่ยินดีของชนเพราะท่านผู้ปราศจากราคะแล้วนั้นเป็นผู้มีปกติไม่แสวงหากามในการจบเทศนาพระเถระนั้นนั่งตามปกตินั่นแลบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วได้มาทางอากาศทำความชมเชยถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระตถาคตแล้วหลีกไปดังนี้แลเรื่องป่าเป็นที่รื่นรมย์ของผู้ไม่แสวงหากามจบ